โอเคสบายดีท่านผู้ชมก็พบกันอีกเช่นเคยเนาะกับต้อยเลยครับทีมงานวิถีชนบทของพวกเขาเนาะก็ห่างหายกันไปโดนพอสมควรวันนี้ก็มีโอกาสได้มาอยู่ที่เขมของจุดชมวิวปางน้ำหินบุญเนาะนี่ถ้าด้านหลังที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือแม่น้ำของที่ว่าขั้นกลางระหว่างลาวกับไทยเนาะฝั่งด้านหลังที่ท่านผู้ชมเห็นก็คืออำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะท่านผู้ชมฝั่งที่เอาอยู่นี่คือฝั่งปางน้ำหินบุญแขวงคำม่วนแต่ว่าจุดประสงค์ที่เฮามาในมื้อนี้ก็คือเพื่อมาเฝ้ารอท่าชมตะเวนตกดินเนาะเพราะว่าระหว่างแขวงคำม่วนกับนครพนมนี่ตะเวนขึ้นกับตะเวนตกเนี่ยมันสิขนานกันตะเวนขึ้นอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งคำม่วนแล้วก็ไปตกอยู่ทางฝั่งนครพนมฝั่งไทยเนาะแล้วก็คือแสงของดวงตะเวนนี่สิกระทบกับน้ำแล้วก็เกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงามคือทีมงานของพวกเรานี่รอท่าท่ายจุดนี้นี่ก็เป็นเวลาหลายเดือนเนาะเกือบครึ่งปีเพื่อว่าให้ฮอดฤดูหนาวเพื่อสิรอท่ามาท่ายทําตะเวนตกดินอยู่จุดนี้ให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้ชมกันปกตินี่จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่แบบคึกคักหลายเนาะเพราะว่าเป็นด้านพรมแดนระหว่างปางน้ำหินบุญกับอําเภอท่าอุเทนก็จะมีเรือสัญจรไปมาเนาะทั้งคนสินค้าแล้วก็ส่งคนไปมาทั้งสองฝั่งถือว่าเป็นจุดการค้าระหว่างประเทศเนาะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดเพิ่นว่าเพิ่นปิดด่านก็อาจจะเงียบเงาเนาะช่วงนี้แต่ก็บ่เป็นหยังเดี๋ยวเบิ่งให้เบิ่งทัศนียภาพแล้วก็สภาพแวดล้อมเอาเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าด่านเปิดนี่เฮาสิมาถ่ายทําให้เบิ่งอีกเทื่อนึงก็สําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราเดี๋ยวถ้าอีกจังหน่อยเนาะก็สีได้เห็นภาพที่สวยงามแต่ว่าทางทีมงานของเราสีตัดภาพไปให้เบิ่งตอนนั้นเลยโอเคท่านผู้ชมไปเบิ่งกันเลยThank you.
คเป็นยังไงท่านผู้ชมกับคลิปที่ผ่านไปเมื่อกี้นี่ก็วางว่าสิถูกใจท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเฮาว่าถ้าถ่ายทํานี่ก็ใช้เวลาดุลพอสมควรคลิปนี้ถ่ายทํามื้อวันที่11กับวันที่13ใช้เวลา2มื้อในการถ่ายทําเนาะก็ถือว่าโดนเติบเนาะเพื่อสิได้คลิปนึงก็หลายๆคนก็ถามหาว่าช่วงนี้นี่ห่างหายไปไสก็บ่ค่อยได้มีเวลาเนาะท่านผู้ชมบ่ค่อยได้มีเวลาเดินทางไปไสเพราะว่าติดธุระทางบ้านทางเฮือนเนี่ยเนาะก็ยากกับการเดินทางกับช่วงนี้ก็ได้เตรียมโปรเจกต์ใหม่ไว้ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันน่าจะเป็นหลังปีใหม่เนาะว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ของพวกเราที่ว่าคิดว่ามีตามแผนที่คิดไว้นี่ก็คิดว่าน่าจะเดินสายไปถ่ายทําคลิปทั่วประเทศลาวเนาะแต่เหนือฮอดไตเลยเพื่อว่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นวิถีชีวิตแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของลาวในหลายๆพื้นที่แต่อาจจะรอเป็นหลังปีใหม่เป็นปี2564เนาะก็วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่วันที่13เนาะวันที่13เดือนธันวาปี2563ก็รอถ้าน่าจะเป็นหลังปีใหม่ก็อาจจะได้ชมกันกับพยายามตอนนี้ก็พยายามติดต่อที่ว่าทีมงานเนาะในหลายๆแขวงทั่วประเทศลาวเนี่ยก็อยากร่วมงานกับหลายๆคนแล้วก็อยากร่วมงานกับพี่น้องทางฝั่งไทยถ้าว่าผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้ก็รู้สึกว่าอยากร่วมงานกับต้อยก็ติดต่อมาได้เนาะเพราะว่าหลังด้านเปิดนี่ก็สิมีการแบบพัวพันกันก็บางเรื่องก็อาจสิข้ามไปไทยทําคลิปอยู่ฝั่งไทยอีกหรือว่าทางผู้ใดที่ว่าอยากมาไทยทําคลิปที่ฝั่งลาวก็ติดต่อร่วมงานกันได้เนาะจุดชมวิวปากน้ําหินบูดนี่ก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวอีกจุดนึงที่ว่าสวยงามเนาะท่านผู้ชมที่ว่าหลายๆคนมองข้ามแต่ว่าวิวหอมๆนี่งามเดี๋ยวลองถ่ายให้เบิ่งเพิ่นเบิ่งวิวหอมๆเด้อจะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีที่ว่าวิวงามหลายเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวมื้อหน้าถ้ามีโอกาสนี่สิถ่ายทําให้เบิ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนี่สิมารีวิวสถานที่นี้เนี่ยให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งแบบเต็มๆอีกเทื่อนึงเนี่ยวิวทางด้านหลังนี่ถือว่างามหลายเนาะเป็นว่าวิวโดยรวมนี่ถือว่าสุดยอดคือกันเพราะว่ามันเห็นทั้งวิวทั้งฝั่งไทยเลยกับฝั่งลาวท้ายสุดนี่ก็ขอขอบใจเนาะท่านผู้ชมที่ว่าเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ครับฟังในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวกับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของพวกเราเนาะได้เฮ็ดคลิปดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งอีกเนาะขอขอบใจ